ข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีเตรียมนำชื่อครม.ใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมเร็วๆนี้ย้ำคำเดิมกลางเดือนจะเรียบร้อยทั้งหมดปัดตอบชื่อที่สื่อนำเสนอถูกต้องหรือไม่คุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่2ทับ2562ถึงการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทูล9แล้วหรือไม่ว่าเร็วๆนี้กลางเดือนจะเรียบร้อยทั้งหมดเมื่อถามย้ำว่ากลางเดือนจะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเลยใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าโปรดเกล้าลงมาเมื่อใดก็เมื่อนั้นแต่คงไม่นานอยู่ในช่วงเวลาทั้งหมดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใครบอกว่า3เดือนต้องดูว่า3เดือนที่ผ่านมาทำอะไรกันบ้างอย่ามองกันตรงนี้ว่า3เดือนเลือกตั้งมาแล้วแสดงว่าไม่เข้าใจการทำงานเลยว่าได้ทำอะไรมาบ้างส่วนรายชื่อที่ออกมาตรงตามที่สื่อรายงานหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีอัลราชื่อลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลไม่รู้นั่งตำแหน่งไหนไม่ติดใจที่มีการโยกโผไม่ชัดต้องลาออกส.ส.หรือไม่ย้ำไม่ได้มีเงื่อนไขคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปิดเผยว่าขณะนี้ตนเองได้ทำการกรอกประวัติข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ทราบว่าประวัติที่กรอกไว้จะถูกนำไปใช้ทำอะไรเพราะเป็นแบบฟอร์มที่ใช้กรอกว่าเราเป็นใครทำอะไรเท่านั้นเองส่วนกรณีที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้สัดส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นก็มีข่าวว่าถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและล่าสุดมีข่าวว่าเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาตำแหน่งหรือไม่นั้นคาดว่าจะมาจากการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่34เมื่อวันที่22-23มิถุนายน2562ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถดำเนินการจัดการประชุมได้เป็นอย่างดีซึ่งในกรอบความร่วมมืออาเซียนยังมีวาระการประชุมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งการจะเปลี่ยนผู้ดำเนินการระหว่างที่งานยังไม่เสร็จนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยทำกันส่วนการที่มีข่าวว่าตนเองไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่มีข่าวว่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ได้รู้สึกหรือมีเงื่อนไขอะไรแต่เข้าใจว่าตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยฝ่ายบริหารจึงทำให้ทำงานยากอย่างไรก็ตามเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหรือไม่นั้นทางพรรคไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้แต่ต้องมีการวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ทางพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีผู้เข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรให้มากที่สุดเนื่องจากเป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อยณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากหอประชุมใหญ่ TOT ค่ะปันปันและเอสเธอร์รับสารภาพรีวิวเมจิกสกินทีเป็นบทเรียนกระทบทั้งวงการค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังสอบปากคำคำแจ้งข้อกล่าวหานางสาวสุทัศตาอุดมศิลป์หรือปันปันและนางสาวสุปรีลีลาหรือเอสเธอร์ที่เดินทางเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกกรณีรับรีวิวสินค้าเครือเมจิกสกินซึ่งมีความผิดตามพรบเครื่องสำอางพ.ศ. 2558มาตรา40วงเล็บ2ค่ะซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทั้งสองคนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาตามพรบเครื่องสำอางแต่มีอัตราโทษไม่สูงจึงให้ไปเปรียบเทียบปรับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะส่วนนายจุฑาวุฒิพัทระกำพลหรือมาสขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาไปวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งจะครบ13คนที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกล็อตแรกส่วนจะมีดาราคนอื่นๆเข้าข่ายถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นทางอย.อยู่ระหว่างพิจารณาค่ะหากพบอีกก็ต้องแจ้งมารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนด้านนางสาวสุทัศตาอุดมศิลป์หรือปันปันค่ะกล่าวว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเพราะไปลงรูปโฆษณาอันเป็นเท็จส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นว่าเป็นบทเรียนหลังจากนี้ก่อนจะรับรีวิวสินค้าจะต้องตรวจสอบให้ดีค่ะโดยเรื่องนี้ส่งผลกระทบทั้งวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ขณะที่นางสาวสุปรีลีลาหรือเอสเธอร์กล่าวว่าหลังจากนี้จะเดินทางไปเปรียบเทียบปรับที่อย.เราทำผิดก็ยอมรับผิดค่ะเตือนตัวเองให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเช็คซ้ำหลายๆครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะสร
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN